องความสำคัญของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกรักษาพระพุทธศาสนาว่าอย่างไรนั้นอาตมาขอตอบดังนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่เรานับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้านึกย้อนหลังไปถึงสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนายังไม่มีพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายที่มาเป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็คือต้องการมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุที่ต้องการฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นผู้ฟังที่เราเรียกว่าเป็นสาวกคำว่าสาวกนั้นก็แปลว่าผู้ฟังนั่นเองเมื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์การฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นก็เลยกลายเป็นพุทธศาสนาหรือว่าพุทธศาสนาก็เลยมีความหมายทั้งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้นต่อมาก็มีการจัดตั้งเป็นสถาบันเป็นองค์กรหมายความว่าคนมารวมกันเรียนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติทำกันอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นจำนวนมากก็ต้องมีการดูแลการจัดสรรดูแลต่างๆเพื่อให้คนทั้งหลายที่มาอยู่รวมกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้ได้เรียนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการจัดสรรดูแลให้มีการเล่าเรียนสดับฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นพุทธศาสนาด้วยความหมายของพุทธศาสนาก็เลยกว้างขวางออกไปพอถึงการจัดตั้งการดูแลก็เลยรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาเป็นองค์กรเป็นสถาบันอะไรต่างๆกว้างขวางออกไปความหมายของพุทธศาสนาก็กว้างออกไปเป็นอย่างที่เราเข้าใจกันปัจจุบันนี้จนกระทั่งไปมาก็เลยลืมไปเลยว่าไม่รู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรทำไมทบทวนกันมาให้ดีต่อไปก็จับไม่ถูกปฏิแทนนั้นพุทธศาสนาก็อยู่ที่ตัวเริ่มที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าจะต้องจับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าอะไรก็ตามมีการปฏิบัติมีการเชื่อถืออะไรต่างๆไปเสร็จแล้วมันไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาที่ว่ามานี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องทำความเข้าใจก่อนก็แปลว่าคนที่มาหาพุทธศาสนาก็คือต้องการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เอาอื่นเราไม่ได้ต้องการคำสั่งสอนของคนอื่นเป็นต้นเมื่อเราต้องการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นสมัยพุทธกาลทำอย่างไรเราก็ไปฟังพระพุทธเจ้าถ้าอยู่ในวัดเดียวกับพระองค์ก็ไปหาพระองค์หรือไปในธรรมสภาที่พระพุทธเจ้าไปตรัสแสดงธรรมไปฟังพระองค์หรือไปซักถามพระองค์ไปทูลถามปัญหาต่างๆให้พระองค์ตรัสตอบให้ถ้าอยู่ไกลก็เดินทางกันมาบางคนนี่เดินทางมาจากต่างประเทศขี่ม้าหรือว่านั่งเกวียนเดินทางกันมาเป็นวันเป็นเดือนก็เพียงเพื่อมาฟังพระพุทธเจ้าตรัสสอนนี้ต่อมาพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระองค์สิ้นจากเราไปแล้วถ้าเราต้องการพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเอาจากที่ไหนพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วถ้าไม่มีการรวบรวมบันทึกคำสั่งสอนของพระองค์ไว้พุทธศาสนาก็เป็นว่าหมดสิ้นฉะนั้นเรื่องต่อไปนี้สำคัญมากก็คือการรวบรวมและบันทึกจารึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ต่อจากนั้นก็นำสืบทอดกันมาจนถึงยุคปัจจุบันว่าทำอย่างไรก็เป็นโชคดีที่พวกเราในปัจจุบันมีโอกาสที่จะรู้จักพระพุทธศาสนาขอย้อนไปเล่าว่าแม้แต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่พระพุทธเจ้าเองและพระสาวกองค์สำคัญโดยเฉพาะพระสารีบุตรเนี่ยก็ได้คำนึงเรื่องนี้ไว้แล้วว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการรวบรวมประมวลคำสอนของพระองค์ไว้พระพุทธศาสนาก็จะสูญสิ้นดังนั้นทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ก็ได้มีการ
ริเริ่มเป็นการนำทางไว้ให้เป็นตัวอย่างไว้ให้แก่คนรุ่นหลังว่าให้มีการรวบรวมคำสอนของพระองค์ซึ่งเราเรียกว่าสังคายนาสังคายนาก็คือการรวบรวมคำสอนไว้แล้วก็ทรงจำไว้เป็นแบบแผนอันเดียวกันคือรวบรวมไว้แล้วก็จะได้เป็นหลักให้ทรงจำถ่ายทอดสืบมาเป็นอย่างเดียวกันหรือจะเรียกว่าเป็นหลักไว้ก็ได้ตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีพระสูตรหนึ่งเลยตอนนั้นก็ปลายพุทธกาลแล้วพระสารีบุตรอัครสาวกท่านยังอยู่แต่ตอนนั้นนิครนธนตบุตรเป็นศาสดาของศาสนาเชนได้สิ้นชีวิตลงก็ไม่ได้รวบรวมคำสอนกันไว้ไม่ได้ตกลงกันไว้ให้ชัดเจนปรากฏว่าเมื่อศาสดาของศาสนาเชนสิ้นชีวิตไปแล้วสาวกลูกศิษย์ลูกหาก็แตกแยกทะเลาะวิวาทกันว่าศาสดาตนสอนว่าอย่างไรพระสารีบุตรปรารภเรื่องนี้แล้วก็กล่าวว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่ได้รวบรวมร้อยกรองคำสอนไว้เพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายทั้งปวงของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ควรจะได้ทำการสังคายนาคือรวบรวมร้อยกรองประมวลคำสอนของพระองค์ไว้ให้เป็นหลักเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงวิธีการสังคายนาไว้เป็นตัวอย่างโดยท่านได้รวบรวมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นข้อธรรมต่างๆมาแสดงตามลำดับหมวดตั้งแต่หมวด1ไปจนถึงหมวด10คือเป็นธรรมะหมวด1ธรรมะหมวด2ธรรมะหมวด3ไปจนถึงธรรมะหมวด10หลักธรรมที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงไว้เนี่ยก็เรียกเป็นพระสูตรหนึ่งเรียกว่าสังคีติสูตรก็แปลง่ายๆว่าพระสูตรว่าโดยการสังคายนาหรือสังคีตินี่เป็นตัวอย่างที่พระอัครสาวกสูงสุดคือพระสารีบุตรได้กระทำไว้แต่ท่านพระสารีบุตรเองได้ปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็แปลว่าพระสารีบุตรก็ไม่ได้อยู่ที่จะทำงานนี้ต่อแต่ว่าพระสาวกผู้ใหญ่ก็ได้ดำเนินงานนี้โดยไม่ได้ทิ้งก็คือพระมหากัสสปะเถระซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นเป็นพระสาวกผู้ใหญ่ไม่มีอายุพรรษามากที่สุดพระมหากัสสปะเถระนั้นทราบข่าวปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วถึง7วันขณะที่ท่านกำลังเดินทางอยู่พร้อมด้วยหมู่ลูกศิษย์จำนวนมากเมื่อได้ทราบข่าวนั้นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะจำนวนมากซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ได้ร้องไห้คร่ำครวญกันก็มีพระภิกษุที่บวชแก่องค์หนึ่งชื่อว่าสุภัททะได้พูดขึ้นมาว่าท่านทั้งหลายจะร้องไห้กันไปทำไมพระพุทธเจ้าปรินิพพานนี้ก็ดีไปอย่างคือว่าตอนที่พระองค์ยังอยู่นั้นพระองค์ก็คอยดูแลคอยกวดขันปรัดห้ามไม่ให้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้แนะให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกเราก็ลำบากต้องคอยระมัดระวังตัวทีนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนี่เราคงจะทำอะไรได้ตามชอบใจชอบอะไรก็ทำไม่ชอบอะไรก็ไม่ทำพระมหากัสสปะเถระได้ฟังคำนี้แล้วก็เลยนึกคิดอยู่ในใจแต่ไม่ได้กล่าวออกมาคือท่านนึกคิดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปใหม่ๆแค่นี้ก็ยังมีคนที่มีแนวคิดที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดความแปรปรวนทำให้การประพฤติปฏิบัติต่างๆวิปริตท่านก็เลยคิดที่ว่าควรจะทำการสังคายนาท่านก็วางแผนไว้ในใจว่าจะชักชวนพระเถระผู้ใหญ่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในสมัยนั้นซึ่งล้วนแต่ทันเห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังคำสอนของพระองค์มาโดยตรงเนี่ยแล้วก็ได้ฟังเองและได้ฟังต่อกันมาเป็นผู้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าและอยู่ในหมู่สาวกได้เคยพูดกันได้มาสนทนาตรวจสอบกันอยู่เสมอรู้ว่าอะไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็จะมาประชุมกันมาช่วยกันแสดงรวบรวมประมวลแล้วก็ตกลงวางมติไว้ก็คือคิดว่าจะทำสังคายนา
แต่ตอนนี้ก็คือจะเดินทางไปที่ปรินิพพานแล้วก็จัดการเรื่องการถวายพระเพลิงพุทธสรีระให้เสร็จซะก่อนท่านก็เลยเดินทางไปยังเมืองกุสินาราที่ปรินิพพานแล้วก็เป็นประธานในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระในความอุปถัมภ์ของกษัตริย์มัลละทั้งหลายเมื่อการงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการพุทธสรีระสำเร็จพระมหากัสสปเถระก็ดำเนินงานตามที่ท่านคิดไว้ก็คือว่าชักชวนนัดหมายกับพระอรหันต์ผู้ใหญ่เพื่อจะทำการสังคายนาต่อจากนั้นก็คือเป็นงานใหญ่ของการสังคายนาซึ่งมีการเตรียมการตั้ง3เดือนแล้วก็ได้ที่ประชุมที่ถ้ำที่เราเรียกว่าสัตบรรณคูหาภูเขาชื่อเวภาระเมืองราชคฤห์พระเจ้าแผ่นดินมคธตอนนั้นพระนามว่าชาตศัตรูก็ได้เป็นผู้ประถมการสังคายนาในการจัดเตรียมสถานที่เมื่อจะทำการสังคายนาก็มีการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะร่วมประชุมก็คัดเลือกได้พระอรหันต์500องค์ที่เห็นร่วมกันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติดีมีความรู้ความสามารถเช่นเป็นหัวหน้าหมู่คณะเป็นผู้ได้จำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้มากชัดเจนเมื่อในการประชุมนี้พระมหากัสสปเถระก็เป็นประธานโดยเป็นผู้ซักถามแล้วก็คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราแบ่งได้เป็นสองส่วนพระองค์เองพระพุทธเจ้าเองทรงแบ่งแยกไว้เป็นสองส่วนคือเรียกว่าธรรมะส่วนหนึ่งกับวินัยส่วนหนึ่งธรรมะนั้นก็เป็นหลักการหลักคำสอนเป็นตัวความจริงของสิ่งทั้งหลายและข้อประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำตรัสแสดงไว้ส่วนวินัยนั้นก็เป็นเรื่องของบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆในการเป็นอยู่หรือกฎระเบียบต่างๆของสงฆ์ที่จะดำรงภิกษุสงฆ์ไว้ซึ่งจะได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมนั้นและก็รักษาพระศาสนาไว้ก็เลยเรียกพระพุทธศาสนาเนี่ยด้วยคำที่สั้นๆว่าธรรมวินัยนี่ในฝ่ายธรรมนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาเพราะติดตามพระองค์ไปและอยู่ใกล้ชิดเป็นอุปถัมภ์ของพระองค์ก็คือพระอานนท์นั้นที่ประชุมก็ให้พระอานนท์เนี่ยเป็นผู้ที่นำเอาธรรมะมาแสดงกับที่ประชุมหรือเป็นหลักของที่ประชุมในด้านเรื่องธรรมะส่วนเรื่องวินัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระอุบาลีไว้ว่าเป็นเอตทัคคะที่ประชุมก็คัดเลือกพระอุบาลีให้มาเป็นผู้นำในด้านของการวิสัชนาเรื่องของวินัยเราก็พูดกันง่ายๆว่าสังคายนาพระธรรมวินัยเมื่อได้ตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วก็เริ่มประชุมกันอย่างที่กล่าวแล้วว่าที่ถ้ำสัตบรรณคูหาโดยพระอรหันต์500องค์เริ่มการประชุมเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วได้3เดือนการประชุมดำเนินอยู่เป็นเวลา7เดือนจึงเสร็จสิ้นแสดงว่าเป็นงานที่ใหญ่มากวิธีการสังคายนาที่เราเรียกว่าวิธีการร้อยกลองหรือประมวลพระธรรมวินัยหรือประมวลคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงในที่ประชุมแล้วก็มีการซักถามกันจนกระทั่งที่ประชุมลงมติว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนเมื่อได้มติร่วมกันแล้วในเรื่องใดก็ให้สวดพร้อมกันการสวดพร้อมกันนั้นก็แสดงถึงการมีมติร่วมกันด้วยและเป็นการที่จะทรงจำไว้อย่างนั้นเป็นแบบแผนต่อไปด้วยหมายความว่าตั้งแต่นั้นไปคำสอนตรงนั้นก็จะทรงจำกันไว้อย่างนั้นเมื่อจบเรื่องหนึ่งก็สวดพร้อมกันครั้งหนึ่งอย่างนี้เรื่อยไปใช้เวลาถึง7เดือนการสวดพร้อมกันนั้นจึงเรียกว่าสังคายนาเพราะคำว่าสังคายนาหรือจะเรียกอย่างว่าสังคีติก็แปลว่าสวดพร้อมกันคายนาแปลว่าการสวดสังพร้อมกันหรือคีติค
คีตะคีติที่เราเรียกสังคีตสังคยนาก็คือสวดพร้อมกันถ้าเป็นชาวบ้านก็ร้องเพลงพร้อมกันเป็นอันว่าผ่านเวลาไป7 เดือนพระอรหันต์500องค์ก็ได้ทำสังคยนาประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นมติร่วมกันได้เรียบร้อยคำสอนที่รวบรวมประมวลไว้อย่างนี้ก็เป็นอันว่าทำโดยท่านที่ได้ทันรู้ทันเห็นทันเฝ้าทันฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงคำสอนที่มาอย่างเนี้ยที่ลงมติกันไว้อย่างนี้ที่เราถือกันมาเนี่ยเรียกว่าเถรวาทแปลว่าคำสอนของพระเถระคำว่าเถระในที่นี้หมายถึงพระเถระผู้ประชุมทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งที่ว่าไปแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาที่ถือตามหลักที่ได้สังคายนาครั้งแรกที่กล่าวมาเนี่ยเรียกว่าเถรวาทคำสั่งสอนถ้อยคำเนื้อความอย่างไรที่ท่านสังคายนากันไว้ก็ทรงจำกันมาอย่างนั้นถือตามนั้นโดยเคร่งครัดเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาแม้แต่ตัวภาษาเดิมด้วยหมายความรักษาของแท้ของจริงภาษาที่ท่านรักษาไว้นี้เราเรียกว่าภาษาบาลีเพราะฉะนั้นคำสอนของเถรวาทก็รักษาไว้ในภาษาบาลีตามเดิมคงไว้อย่างที่ท่านสังคายนาธรรมวินัยหรือหลักคำสอนที่สังคายนานี่แหละก็เป็นตัวพุทธศาสนาที่เรานับถือกันสืบมาพอได้บอกแล้วว่าพระพุทธศาสนาก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติไปตามคำสั่งสอนนั้นแล้วก็ดูแลกันจัดสรรกันให้ได้เรียนรู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นการปฏิบัติอย่างนี้ก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าเองได้ตรัสไว้คือเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระองค์ก็ได้ตรัสแสดงไว้เองว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ทรงแต่งตั้งพระภิกษุสาวกองค์ใดให้มาเป็นศาสดาแทนพระองค์แต่พระองค์ตรัสไว้เป็นภาษาบาลีว่าโยโวอานันทมยาธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมะมัจเจเยนสัทธาแปลว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยใดที่เราได้แสดงแล้วและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในเมื่อเราล่วงลับไปก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสให้พระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระองค์เนี่ยเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นการสังคายนานี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามพุทธพจน์นี้ด้วยที่ได้ทรงฝากฝังสั่งเสียไว้ว่าให้พระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระองค์เนี่ยเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาพระศาสดาไว้ให้ดีรักษาธรรมวินัยไว้รักษาธรรมคำสอนที่สังคายนาไว้ก็คือรักษาพระศาสดาไว้รักษาพระพุทธเจ้าไว้นั่นเองขอกล่าวต่อไปว่าการสังคายนาที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นการประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้หรือว่าประมวลธรรมวินัยไว้นั้นนอกจากประมวลรวบรวมมาแล้วก็มีการจัดหมวดหมู่ไปด้วยพร้อมกันการจัดหมวดหมู่นั้นก็เพื่อให้ทรงจำได้สะดวกและก็ง่ายต่อการแบ่งหน้าที่กันในการรักษาด้วยนอกจากแบ่งโดยส่วนใหญ่เป็นธรรมะกับวินัยแล้วก็ยังมีการจัดแยกออกไปอีกในส่วนธรรมะนั้นแยกออกไปเป็น2 ส่วนเพราะธรรมะนั้นมากมายเหลือเกินวินัยนั้นก็เป็นเรื่องของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรักษาสังฆะคือคณะสงฆ์ไว้คือทำให้ชุมชนแห่งพระภิกษุเนี่ยพร้อมทั้งภิกษุณีในสมัยนั้นดำรงอยู่ได้ดีแต่ว่าส่วนธรรมะนั้นเป็นคำสอนที่ครอบคลุมพุทธศาสนาทั้งหมดแก่พุทธบริษัททั้ง4เนื่องจากธรรมะมีมากมายท่านก็มีการแบ่งหมวดหมู่ออกไปอีกโดยแยกเป็นว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไปตามกาลเทศะ
ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือไปพบคนโน้นคนนั้นถามทูลถามเรื่องนี้พระองค์ก็ตรัสตอบไปหรือเสด็จไปพบกับชาวนาได้สนทนาโต้ตอบกับเขาจนจบไปนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เสด็จไปเจอกับพราหมณ์ก็ได้สนทนาอีกเรื่องหนึ่งหรือตอบคำถามกับเขาอีกเรื่องหนึ่งไปเจอกับสัตว์หรือเจ้าชายก็สนทนากันอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยธรรมะที่ตัดแสดงไปแก่บุคคลในสถานการณ์ต่างๆแต่ละเรื่องละเรื่องเนี่ยจบไปเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งธรรมะมาในรูปนี้มากมายเรื่องหนึ่งหนึ่งก็จะมีสาระไปอย่างหนึ่งตามแต่ว่าพระองค์ได้ตรัสแก่บุคคลประเภทใดเพื่อตอบปัญหาในเรื่องไหนตรงกับพื้นเพภูมิหลังความสนใจระดับความรู้ความเข้าใจของเขาระดับสติปัญญาของเขาเพราะนั้นธรรมะแบบนี้ก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันมากพอจบเรื่องนี้ที่ตัดกับชาวนาธรรมะไประดับหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งแต่พอไปอีกเรื่องหนึ่งพอเปลี่ยนเรื่องเท่านั้นก็ปลายธรรมะคนละด้านคนละระดับไปเลยตัดกับชาวนาเป็นเรื่องทำหากินเรื่องของการหว่านพืชหรือว่าการขยันหมั่นเพียรอะไรหรืออาจจะเทียบกับทางการปฏิบัติของพระภิกษุก็สุดแต่พอไปอีกเรื่องหนึ่งสนทนากับพราหมณ์ก็อาจจะไปพูดเรื่องวรรณะหรือเรื่องทางไตรเพศของพราหมณ์หรือเรื่องการบูชายัญอย่างนี้เป็นต้นธรรมะที่ตรัสแบบนี้พอเปลี่ยนเรื่องไปก็เนื้อหาก็เปลี่ยนไปห่างกันมากนั้นก็เลยเนื้อหาสาระก็ไม่ไปตามลำดับแต่ละเรื่องละเรื่องนั้นเรียกว่าสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งธรรมะที่ตรัสแสดงแบบนี้ที่ตรัสแสดงแก่บุคคลโดยปรารภเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์คนละอย่างละอย่างเนี้ยรวมไว้ด้วยกันเลยนี่คือเรื่องพระสูตรทีนี้มีธรรมะอีกประเภทหนึ่งก็คือธรรมะที่แสดงไปตามเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลไม่คำนึงว่าใครจะฟังทั้งสิ้นเอาเนื้อหาเป็นหลักอย่างที่เรียกในปัจจุบันว่าเป็นแบบวิชาการล้วนๆก็คือว่ายกหัวข้อธรรมะอะไรขึ้นมาก็อธิบายไปให้ชัดเจนไปเลยเช่นอย่างยกเรื่องขันธ์5มาก็อธิบายไปว่าขันธ์5นั้นคืออะไรแบ่งเป็นยังไงบ้างแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรอธิบายไปจนจบเรื่องขันธ์5หรือว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็อธิบายไปจนกระทั่งจบเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นการธรรมะที่แสดงโดยเอาเนื้อหาเป็นหลักอย่างนี้ก็จัดเป็นประเภทหนึ่งเรียกว่าอภิธรรมส่วนวินัยนั้นก็ยังคงเป็นวินัยอยู่เท่านั้นตอนนี้จะเห็นว่าเมื่อแยกธรรมะเป็นสองส่วนเป็นพระสูตรกับอภิธรรมแล้วมีวินัยเดิมอีกหนึ่งธรรมะเป็นสองวินัยหนึ่งรวมกันก็เป็นสามตอนนี้ก็จะกลายเป็นการจัดหมวดหมู่ประเภทหนึ่งที่มาเรียกว่าพระไตรปิฎกตอนนี้ก็เลยเรียกว่าจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยเป็น3เรียกว่าเป็นปิฎก3ปิฎกก็แปลว่าตะกร้าหรือกระจาดในความหมายเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นที่รวบรวมเพราะกระจาดตะกร้ากระบุงบุ้งกี่อะไรก็ตามก็เป็นที่รวบรวมทัพสัมภาระในที่นี้ก็คือว่ารวบรวมไว้เป็นประเภทเป็นหมวดหมวดเนี่ยก็เลยเป็น3ปิฎกเรียกว่าไตรปิฎกก็คือ1วินัยปิฎกเป็นที่รวบรวมพระวินัยสำหรับเป็นกฎเกณฑ์กติการักษาพระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ไว้2พระสุตตันตปิฎกเป็นที่รวบรวมพระสูตรทั้งหลายคือธรรมะที่ตรัสแสดงแก่บุคคลหรือปรารภเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างเป็นแต่ละเรื่องละเรื่องไปแล้วก็3พระอภิธรรมปิฎกก็คือที่รวบรวมคำอธิบายหลักคำสอนที่เป็นเนื้อหาสาระเป็นหลักการแท้ๆหรือเป็นวิชาการล้วนๆเมื่อพูดมาถึงขั้นนี้ก็รวมความได้ว่าพระไตรปิฎกก็คือที่รวบรวมพระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านี่แหละคือศาสดาของชาวพุทธทั้งหลายจึงได้ถือกันมาเป็นหลักว่าจะต้อง
รักษาและก็เล่าเรียนและก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระไตรปิฎกเนี้ยใช้คำสอนเรียกว่าธรรมวินัยในพระไตรปิฎกนี้แหละเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินความเชื่อถือและการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าเป็นพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตามที่ท่านได้รวบรวมประมวลไว้ในสังคายนาและรักษาสืบต่อกันมาในพระไตรปิฎกคาดเคลื่อนจากนั้นก็ไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าถูกต้องตามนั้นก็เป็นพุทธศาสนาสิ่งที่เราเล่าเรียนปฏิบัติจะเป็นวินัยของพระภิกษุสงฆ์การบวชการมีโบสถ์การมีการสร้างกุฏิการมีกฐินมีสังฆกรรมต่างๆการใช้ไตรจีวรของพระภิกษุอะไรก็ตามการที่พระภิกษุทำอะไรได้ไม่ได้เป็นอาบัติต่างๆมีปาราชิกเป็นต้นการที่ชาวบ้านมีการทำบุญทำทานคำว่าทานก็ดีคำว่าบุญก็ดีศีลภาวนาต่างๆจนกระทั่งถึงคำว่านิพพานเนี่ยทั้งหมดก็เป็นคำที่มาจากพระไตรปิฎกถ้าไม่มีพระไตรปิฎกเราก็ไม่รู้จักถ้อยคำเหล่านี้เลยพระภิกษุก็ไม่มีมาตรฐานว่าจะวัดว่าตัวประพฤติปฏิบัติอย่างไรถูกอย่างไรผิดอะไรเป็นอาบัติปาราชิกอะไรเป็นอาบัติสังฆาทิเสสทุลจัยปัจจิตีไม่มีพระไตรปิฎกซะอย่างเดียวเป็นอันว่าหมดสิ้นก็คือหมดสิ้นพุทธศาสนานั่นเองเป็นอันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่เราก็ฟังคำสั่งสอนของพระองค์จากพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเราต้องการพระพุทธศาสนาก็คือต้องการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไปเอาจากที่ไหนก็ต้องไปเอาจากที่ท่านรวบรวมประมวลไว้ถ่ายทอดสืบกันมาในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็เป็นที่รักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาไว้หรือว่ารักษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทีนี้ในการที่จะรักษาสืบต่อพระไตรปิฎกจะรักษากันมาอย่างไรก็ต้องแบ่งเป็น2ยุคก็คือว่าเป็นยุคที่สืบต่อมาด้วยการทรงจำด้วยปากเปล่าก็เรียกว่ามุขปาฐะหรือมุขบาทกับยุคที่ได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นในใบลานเป็นต้นช่วงแรกนั้นเป็นยุคของการรักษาไว้ด้วยการทรงจำด้วยการสวดด้วยการสาธยายแต่ก่อนนี้ก็เคยสงสัยเหมือนกันหลายคนสงสัยว่าเมื่อรักษาด้วยความทรงจำก็น่ากลัวว่าจะมีการที่คลาดเคลื่อนเลอะเลือนหลงลืมไปแต่เมื่อได้ผ่านเวลามาได้พิจารณาไตรตรองและได้เห็นเรื่องหลักฐานหลักการต่างๆก็กลายเป็นว่าการรักษาด้วยการท่องการสวดทรงจำมานั่นแหละเป็นวิธีที่แม่นยำยิ่งกว่ายุคที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะอะไรเพราะว่าการท่องการทรงจำพระไตรปิฎกหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราเรียกว่าธรรมวินัยนั้นท่านทำด้วยวิธีสวดพร้อมกันก็คือเหมือนอย่างเราสวดมนต์กันทุกวันนี้แหละเวลาสวดมนต์พร้อมกันเมื่อสวดกันเป็น10คน20คน50คน100คนนั้นน่ะจะต้องสวดตรงกันหมดทุกถ้อยคำจะตกหล่นตัดหายไปก็ไม่ได้จะเพิ่มแม้แต่คำเดียวก็ไม่ได้ก็จะขัดกันดีไม่ดีก็สวดล้มไปเลยและคนที่จะสวดจำนวนมากๆให้เป็นไปได้ได้ดีสอดคล้องกันกลมกลืนกันก็จะต้องเหมือนกันหมดท่านก็รักษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยวิธีนี้คือทรงจำพระไตรปิฎกมาด้วยวิธีนี้เมื่อสวดพร้อมกันจำนวนมากๆพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นท่านเห็นความสำคัญของพระไตรปิฎกก็รู้ว่านี่แหละคือพุทธศาสนาถ้าหมดพระไตรปิฎกเมื่อไรพุทธศาสนาก็หมดไปจะเคลื่อนคลาดไปพุทธศาสนาก็เคลื่อนคลาดไปด้วยพระเถระรุ่นก่อนนั้นถือความสำคัญของพระไตรปิฎกเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ในยุคที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ต้องถึงกับพูดกันว่า
อักษรจารึกพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้อักษรเดียวมีค่าเท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึ่งเพราะนั้นก็มองในแง่บวกก็คือว่าต้องช่วยกันรักษาไว้ให้ดีเป็นบุญเป็นกุศลแต่มองในแง่ลบก็คือถ้าใครไปทำให้ผิดพลาดแม้แต่อักษรเดียวก็เหมือนทำลายพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นบาปมากเนี่ยท่านให้ความสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเถระรุ่นก่อนนี้ท่านจะระวังมากเรื่องการรักษาทรงจำพระไตรปิฎกไม่ให้ผิดเพี้ยนก็รวมความว่าหนึ่งก็มีความระมัดระวังเห็นเป็นสำคัญมากเป็นตัวพุทธศาสนาสองก็เป็นงานของส่วนรวมของพระเถระผู้ใหญ่ผู้นำหมู่คณะและพระสงฆ์ทั้งหมดในพุทธศาสนาก็แปลว่าการรักษาในวิธีเดิมก็คือการทรงจำในการท่องสาธยายนั้นเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดเพราะว่ารักษาโดยส่วนรวมที่สวดพร้อมกันแต่ว่าแต่ละองค์ก็มีหน้าที่ต้องท่องจำอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมทบทวนกันอยู่เสมอซึ่งจะปรากฏแม้แต่ในสมัยนี้ในพม่าก็ยังรักษาประเพณีนี้ไว้โดยที่ว่ายุคนี้ทั้งๆ ที่มีคัมภีร์จารึกแล้วเขาก็ยังพยายามให้มีการสนับสนุนพระภิกษุให้ทรงจำไว้ในพม่านี้ปัจจุบันก็ยังมีประเพณีเป็นทางการของบ้านเมืองก็คือว่ามีการสอบพระภิกษุที่มาสมัครเพื่อจะแสดงความสามารถในการทรงจำพระไตรปิฎกพระภิกษุองค์ใดมาสอบผ่านว่าทรงจำพระไตรปิฎกได้หมดถ้านับเป็นหนังสือพิมพ์เป็นอักษรไทยก็ได้45เล่ม 22,000 กว่าหน้าถ้าท่านจำได้หมดแล้วทางการเขาจะตั้งให้เป็นพระติปิฎกธรแปลว่าผู้ทรงจำพระไตรปิฎกก็ได้เป็นพระที่เคารพนับถือองค์หนึ่งแล้วก็ทางรัฐบาลก็จะเลี้ยงดูโยมพ่อแม่ของพระภิกษุนั้นต้องประถมบำรุงด้วยประการต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพระติปิฎกธรคือพระภิกษุรูปเดียวก็จำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด 22,000 กว่าหน้าให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยนี่คือองค์เดียวเท่านั้นทีนี้ในสมัยโบราณนั้นต้องใช้วิธีนี้เพราะไม่มีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะนั้นพระภิกษุทั้งหลายก็ทรงจำกันไว้องค์ไหนทรงจำไว้ได้มากที่สุดก็จะได้รับความเชื่อถือเคารพนับถือนี่ต่อมาถึงพ.ศ.ใกล้ๆ500เนี่ยก็ได้เริ่มมีการใช้วิธีจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในใบลานพอถึงยุคที่จารึกลงในใบลานนี่แหละกลายเป็นยุคที่ว่าจะมีความคลาดเคลื่อนได้ง่ายเพราะว่าคนจะเริ่มประมาทว่าเรามีใบลานมีหนังสือเป็นที่จารึกแล้วตรวจสอบได้ง่ายเราก็ไม่ต้องจำมากนักการสวดสาธยายพระไตรปิฎกก็เลยเหลืออยู่แค่สวดมนต์กันอย่างทำวัดสวดมนต์ที่เราเห็นกันอยู่คนก็จำพุทธพจน์ลงเหลือน้อยลงไปทุกทีนี่ในการคัดลอกด้วยลายลักษณ์อักษรที่ว่าจารย์อย่างคำภีเนี่ยเวลาคัดลอกกันทีหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะมีการตกหล่นหรือผิดเพี้ยนเช่นตัวจอเป็นตัววอตัววอเป็นตัวจอเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการคัดลอกในระดับที่เป็นทางการใหญ่ของคณะสงฆ์ทั้งหมดหรือเป็นระดับของประเทศชาติซึ่งเราจะเห็นได้ว่าประเทศพุทธศาสนาทุกประเทศจะถือเรื่องนี้เป็นสำคัญจะต้องมีพระไตรปิฎกฉบับหลวงเป็นของราชการเป็นของแผ่นดินเป็นของประเทศชาติรักษาไว้แล้วมาคัดลอกต่อไปนานๆก็ต้องมีการมาประชุมกันระดับชาติแล้วก็มาตรวจสอบกันมาทานกันมีอันไหนตกหล่นผิดพลาดไปแล้วก็มาทำเชิงอัดไว้คือถือเรื่องความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระไตรปิฎกได้เป็นเรื่องสำคัญสูงสุดในพระศาสนาเพราะว่านี่คือตัวพระพุทธเจ้าพระศาสดาตัวพระพุทธศาสนาจะเห็นว่าประเทศพุทธศาสนาทุกประเทศนี่ถือเป็นสำคัญยิ่งเวลานำพุทธศาสนาไปประเทศต่างๆก็คือจะต้องนำพระไตรปิฎกไปอย่างพระเจ้าอโนรธามังช่อที่เป็นมหาราชของผู้กามที่เป็นต้นความยิ่งใหญ่ของพม่าที่ปราบมอญลงได้ตอนนั้นมอญนับถือพุทธศาสนาพระเจ้าอนุรุธมหาราชหรืออโนรธามังช่อไปปราบมอญได้แล้วหันมานับถือพุทธศาสนา
ก็นำเอาพระไตรปิฎกจากหมอนี้ไปยังพุกามภาษาวกต่างๆก็ไปมาระหว่างประเทศเนี่ยก็เพื่อศึกษาพระไตรปิฎกคัดลอกพระไตรปิฎกคัดอรรถกถาพระเจ้าแผ่นดินไทยแต่ละยุคเวลาสร้างบ้านเมืองใหม่ก็จะต้องถือเรื่องพระไตรปิฎกเป็นสำคัญอย่างว่ากรุงศรีอยุธยาแตกถูกพม่าเผาพระเจ้ากรุงธนบุรีรวบรวมประเทศชาติได้ตั้งเมืองหลวงใหม่ที่กรุงธนบุรีพอตั้งเมืองหลวงเสร็จก็จัดการเรื่องคณะสงฆ์หาพระภิกษุมาสถาปนาเป็นองค์สมเด็จสังฆราชแล้วภาระสำคัญที่พระองค์ทำก็คือว่าให้รวบรวมพระไตรปิฎกเพราะว่าอยุธยาไฟไหม้พระคัมภีร์ไหม้ไปแล้วก็ไปรวบรวมคัดพระไตรปิฎกมาจากนครศรีธรรมราชบ้างจากเชียงใหม่บ้างเมืองเหนือเมืองใต้เอามาไว้ที่เมืองหลวงเป็นหลักของบ้านเมืองต่อไปพอมาถึงแผ่นดินรัชกาลที่1กรุงเทพก็เหมือนกันพอเริ่มตั้งกรุงพอบ้านเมืองพอเข้าที่สิ่งที่พระองค์รีบทำก็คือเรื่องของพระไตรปิฎกก็ถึงกับมีการสังคายนาของกรุงเทพขึ้นมาแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยสอบทานได้พระไตรปิฎกมาเป็นหลักก็วางเป็นฉบับหลวงของแผ่นดินเป็นงานใหญ่เนี่ยถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในยุคทรงจำด้วยปากก็คือว่าท่องพร้อมกันสวดพร้อมกันมาสอบทานก็ได้วาจาอยู่เสมอทีนี้ในยุคที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือเอาคำพีที่จารึกไว้เนี่ยมาเทียบเคียงมาสอบทานกันอยู่เสมอการสอบทานกันเนี่ยก็เป็นการสังคายนาในยุคหลังซึ่งเป็นที่น่าสัจจันทร์ว่าพระไตรปิฎกของเราที่เป็นบาลีเนี่ยจะไปอยู่ในพม่าไปอยู่ในลังกาเป็นของสิงหนไปอยู่ในประเทศไทยไปอยู่ในประเทศไหนหรือที่ฝรั่งเอาไปเป็นฉบับอักษรโรมันเนี่ยก็เหมือนกันหมดเนื้อหาอย่างเดียวกันจะมีแปลกไปก็เช่นพิมพ์ผิดนิดๆหน่อยๆอย่างของเรานี่ไปมีแห่งหนึ่งที่ตกหล่นไปยาวหน่อยสักครึ่งหน้าข้อหน้าก็ถือเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็หมายความว่าพระไตรปิฎกบาลีของเถรวาทเราเนี่ยไม่ว่าของประเทศไหนทั้งๆ ที่อยู่ห่างกันไปนานเนก็ยังเหมือนกันเนื้อหาอย่างเดียวกันก็แสดงถึงการที่ท่านให้ความสำคัญในการรักษาแล้วก็เวลาเรามีการตรวจชำระพระไตรปิฎกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เอาของทุกประเทศเนี่ยมาสอบทานมาเทียบเคียงกันแล้วก็ดูว่ามีตรงไหนที่ผิดเพี้ยนกันแม้แต่เล็กแต่น้อยอย่างที่ว่าแม้สอนจอเป็นวออะไรเราก็จะทำเชิงอัดไว้ว่าไอ้ตรงนี้ฉบับเราที่ว่าเป็นงี้นะฉบับพม่าเป็นอย่างนั้นเป็นตัวอักษรจอเป็นตัวสอนวออย่างชื่อพระอัญญาโกณฑัญญะก็จะมีเพี้ยนกันไปนิดหน่อยฉบับของเราเป็นอัญญาโกณัญญะฉบับของอักษรโรมันเป็นอัญญาตะโกณัญญะเป็นต้นความแตกต่างแม้แต่นิดเดียวรู้เราก็ยังจารึกบันทึกไว้ให้รู้ในเชิงอัดการสังคายนานั้นต้องให้รู้ว่าเป็นการที่จะรักษาคำสอนเดิมไว้ให้แม่นยำที่สุดไม่ใช่ว่าพระภิกษุที่สังคายนานี้มีสิทธิ์มาเอาความคิดเห็นของตนลงไปก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าพระไตรปิฎกนี้เป็นประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถือเป็นมาตรฐานเป็นของส่วนรวมที่พระสงฆ์ทั้งหมดท่านคอยจับตาดูคอยระแวดระวังถือเป็นสำคัญนั้นใครจะไปเที่ยวใส่เติมอะไรเข้าไปไม่ได้ต้องเป็นที่ยอมรับกันอย่างแน่นอนหลายๆประเทศต่างก็มีแล้วก็คอยเช็คคอยตรวจสอบกันต้องลงไปอันหนึ่งอันเดียวกันก็ให้จำไว้ได้เลยว่าประเทศพุทธศาสนาเถรวาททั้งหมดมีพระไตรปิฎกอันเดียวกันเนื้อหาทั้งหมดเหมือนกันหมดแม้จะต่างกันในตัวอักษรจวบ้านบางแห่งตกหล่นบางคำบ้างก็น้อยเต็มทีอย่าว่าแต่ต่างประเทศประเทศไทยเราถ้าไม่คัดลอกให้ดีไม่เห็นความสำคัญต่อไปเนี่ยเราเองจะทำให้เลือนลางคลาดเคลื่อนแม้แต่เวลาเราแปลคำว่าสังคายนาเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไปเทียบของฝรั่งที่เรียกว่า Council อย่างของศาสนาคริสต์ก็มีวาติกัน Council เป็นต้นเราก็แปลกันว่าสังคายนาอันนั้นเป็นการแปลเพียงเทียบในบางแง่ความหมายแต่ที่จริงนั้นไม่เหมือนกันเลยสังคายนาการประชุม Council ของฝรั่งของศาสนาคริสต์นั้น
ป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งแม้แต่การวางนโยบายในการเผยแผ่ศาสนาของเขาแต่สังคายนาในพุทธศาสนานั้นเป็นการรักษาคำสอนเดิมของพระพุทธเจ้าไว้ให้แม่นยำที่สุดไม่ให้ใครมาเที่ยวมาแก้ไขให้คลาดเคลื่อนหรือต่อเติมจะทำให้ตกหล่นก็ไม่ได้จะมาต่อเติมก็ไม่ได้ต้องรักษาไว้ให้แม่นยำที่สุดมาตรวจเช็คซักซ้อมกันทบทวนกันใครที่คลาดเคลื่อนไปหรือผิดแผกไปอะไรก็มาปรับซะให้ตรงตามของเดิมเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเถรวาทจึงได้มีการภูมิใจกันว่าเรารักษาพุทธศาสนาไว้ได้เป็นแบบเดิมแท้อย่างที่รู้กันในสมัยนี้ว่าพุทธศาสนาแบบมหายานที่เป็นอาจริยวาทมีคัมภีร์มีพระสูตรต่างๆที่เดี๋ยวนี้ก็รู้กันหมดแล้วว่าเป็นของแต่งขึ้นภายหลังคำสอนเดิมแท้ที่ไม่รักษาไว้ก็เลยคลาดเคลื่อนหรือหายคัมภีร์สาบสูญไปเขาก็เลยมายอมรับกันว่าคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่จะหาได้ครบสมบูรณ์ที่สุดก็ต้องมาดูที่พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธศาสนาเถรวาทของเรานี้อันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันเป็นเรียกได้ว่าสากลคือนักปราชญ์วงวิชาการทั้งโลกจะเป็นมหายานหรือเถรวาทหรือเป็นวัชรยานก็รู้กันทั้งนั้นนี่เมื่อถือพระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็จะมีการปิดรายการว่าเอาละพระไตรปิฎกมีแค่นี้ต่อจากนี้ก็มีพระเถระพระอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นนักปราชญ์มารักษาพระไตรปิฎกนี้ไว้ท่านนอกจากรักษาท่านก็มีหน้าที่ต้องอธิบายท่านสั่งสอนลูกศิษย์จำนวนมากมายเมื่อศึกษาพระไตรปิฎกนั้นก็อาจจะไปติดขัดไม่เข้าใจบางส่วนบางตอนที่ยากพระอาจารย์ผู้ใหญ่เหล่านี้ที่ท่านสืบต่อคำสอนกันมาถ่ายทอดกันมาเรื่อยกันมาตั้งแต่พุทธกาลเนี่ยพระเถระพระมหาเถระผู้เป็นครูอาจารย์เหล่านี้ท่านก็อธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านหรือผู้ที่ศึกษาค้นคว้าแล้วคำอธิบายเหล่านี้ก็มารวบรวมกันเป็นคัมภีร์ระดับรองจากพระไตรปิฎกเรียกชื่อว่าอัตถกถาคือไม่จัดรวมเข้าในพระไตรปิฎกตอนนี้ก็เท่ากับมีคัมภีร์สองระดับระดับที่หนึ่งเป็นมาตรฐานใหญ่เป็นเกณฑ์ตัดสินพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระไตรปิฎกเป็นของดั้งเดิมแล้วก็อัตถกถาซึ่งก็มีมาแต่เดิมเหมือนกันถ่ายทอดกันมาเป็นคำอธิบายพระไตรปิฎกนั่นอีกทีหนึ่งเรียกว่าอัตถกถาน่าสังเกตว่าการรักษาพระไตรปิฎกอัตถกถานี้ต่างกันคือพระไตรปิฎกนั้นจะต้องรักษาไว้อย่างเดิมตัวภาษาก็ต้องของเดิมคือภาษาบาลีแต่ว่าอัตถกถาเนี่ยเพราะเป็นคำอธิบายพระไตรปิฎกมุ่งให้ผู้ศึกษาเข้าใจเพราะฉะนั้นก็อย่างในลังกาสมัยก่อนเดิมนั้นก็เลยรักษามาด้วยภาษาสิงหลคือภาษาของชาวลังกาก็หมายความว่าผู้ศึกษาก็เรียนพระไตรปิฎกโดยอาศัยคำอธิบายของอัตถกถาเรียนพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาบาลีด้วยอัตถกถาคำอธิบายที่เป็นภาษาสิงหลของชาวลังกาเองจนกระทั่งต่อมาในพ.ศ.900เศษพระพุทธโกศาจารย์ซึ่งอยู่ในอินเดียก็ตอนนั้นอินเดียพุทธศาสนาก็เสื่อมมากแล้วกลายเป็นว่าศูนย์กลางพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยมาอยู่ในลังกาพระพุทธโกศาจารย์ท่านอยู่ในอินเดียต้องการที่จะให้คนอินเดียได้เรียนรู้พุทธศาสนามากหน่อยก็ต้องการอัตถกถาคำอธิบายพระไตรปิฎกที่อยู่ในลังกาท่านก็เลยเดินทางจากอินเดียมาลังกาแล้วมาขอแปลอัตถกถาภาษาสิงหลเนี่ยกลับเป็นภาษาบาลีเพื่อนำไปศึกษาในอินเดียตอนนี้เราก็เลยกลายไปว่าได้อรรถกถาที่เป็นภาษาบาลีอีกก็เลยทั้งพระไตรปิฎกทั้งอรรถกถาก็เป็นภาษาบาลีอันนี้ต่อจากนั้นก็ยังมีคัมภีร์รุ่นสืบมาหลังจากอรรถกถาส่วนใดที่อรรถกถาอธิบายไว้ท่านเห็นว่าอธิบายไว้ไม่พอ
ควรจะให้ชัดกว่านั้นคือพุทธพจน์บางแห่งในพระไตรปิฎกพระอัตถกถาจารย์ได้เห็นว่าอันนี้ง่ายรู้กันอยู่แล้วเพราะรุ่นของท่านนี้ยังใกล้พุทธกาลท่านก็ไม่อธิบายพระฎีกาคัมภีร์รุ่นต่อมานี่ก็เห็นว่าไอ้คนรุ่นหลังไม่เข้าใจแล้วเอามาอธิบายซะด้วยหรือแม้แต่คำของพระอัตถกถาจารย์นั่นเองก็คนรุ่นหลังก็อาจจะเข้าใจไม่ชัดก็อธิบายขยายความไปอีกคัมภีร์รุ่นหลังจากอัตถกถานี้เรียกว่าฎีกาต่อจากฎีกาก็ยังมีอนุฎีกาลดหลั่นกันลงมาคัมภีร์เหล่านี้ก็ใช้เป็นหลักในการที่จะตัดสินวินิจฉัยคำสอนในพุทธศาสนาลดหลั่นกันลงมาคือเราก็ถือว่าพระไตรปิฎกเป็นอันดับหนึ่งเป็นมาตรฐานใหญ่มาตรฐานกลางตัดสินเด็ดขาดว่าเป็นพุทธศาสนาหรือไม่ต่อจากนั้นมาก็อัตถกถามาช่วยเป็นเกณฑ์วินิจฉัยต่อคือถ้าว่าในพระไตรปิฎกนั้นเรามีข้อสงสัยอะไรก็มาดูคำวินิจฉัยในอรรถกถาที่ว่านี้ไม่ใช่หมายความว่าอรรถกถามาตัดสินพระไตรปิฎกแต่หมายความว่าคือเราอ่านพระไตรปิฎกกันเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนพระอรรถกถาจารย์จะมาอธิบายไว้ให้ชัดก็ใช้เป็นคำวินิจฉัยต่อจากนั้นก็มาพวกฎีกาอนุฎีกาตามลำดับไปคำพีเหล่านี้นั้นท่านถือเป็นสำคัญมาผู้ที่จะทำคำพีขึ้นมาก็ต้องเป็นที่ยอมรับเป็นครูอาจารย์เป็นผู้ที่รู้หลักคำสอนของพุทธเจ้าเชี่ยวชาญจัดเจนตลอดพระไตรปิฎกเป็นต้นแล้วก็เมื่อนำเข้ามาก็เป็นที่ยอมรับแล้วจึงอยู่ได้เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นหลักของพระศาสนาส่วนพระอาจารย์รุ่นหลังเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในยุคนั้นๆที่มาแสดงคำสอนนี้ก็เรียกกันว่าเป็นอัตโนมติหมดเป็นพระอาจารย์อะไรองค์ไหนก็ตามแต่ละองค์ละองค์นี่เรียกว่าอัตโนมติคือมติของบุคคลหรือเป็นมติส่วนตัวของท่านผู้นั้นผู้นั้นซึ่งจะถือเป็นสำคัญน้อยลงมาถือพระไตรปิฎกเป็น1อรรถกถาเป็น2รองลงมาแล้วก็ฎีกาอนุฎีกาเป็นต้นแล้วก็อัตโนมติของอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือแม้ก่อนนั้นที่แต่งตำรับตำราไว้หลังจากรุ่นอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาแล้วก็เป็นอัตโนมติไปที่อาตมาภาพกล่าวมานี่ก็เพื่อมุ่งจะให้รู้จักว่าพระไตรปิฎกคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรการสังคายนาคืออะไรและการรักษาสืบต่อพระไตรปิฎกทำกันมาอย่างไรซึ่งเวลานี้น่าเสียดายว่าชาวพุทธจำนวนมากเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญเป็นแก่นเป็นเนื้อตัวของพุทธศาสนาไม่รู้จักพระไตรปิฎกไม่รู้จักการสังคายนาไม่รู้จักวิธีรักษาสืบทอดพระไตรปิฎกหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมวินัยนั้นเพราะนั้นก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางให้เกิดความสับสนความเสื่อมโทรมและความคลาดเคลื่อนต่างๆหรือคำสอนที่ผิดพลาดจะแทรกซ้อนเข้ามาได้อันนี้ต่างจากชาวพุทธในสมัยโบราณมากแม้เขาจะไม่มีการศึกษารู้อะไรมากมายแต่เขาเข้าใจเหล่านี้เข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยรู้จักว่าพระไตรปิฎกคืออะไรเป็นหลักของพระศาสนาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรต่อความเป็นความตายของพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อนก็คือพุทธศาสนาคลาดเคลื่อนไปกำลังเลือนลางไปหรือพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกหายไปหมดไปก็คือพุทธศาสนาสูญสิ้นเพราะว่าไม่มีแหล่งของคำสอนของพระพุทธเจ้าเหลืออยู่ก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องการฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องการรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรเราจะไปรู้เอาเองได้อย่างไรก็ต้องไปฟังจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่อยู่ก็ต้องดูที่จารึกไว้ก็จารึกไว้รักษากันมาในพระไตรปิฎกนี้แหละก็ทั้งหมดพระไตรปิฎกก็คือหมดพระพุทธศาสนาหมดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหมดพระธรรมวินัยหมดพระศาสดาของชาวพุทธจึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้อง
รักษาพระธรรมวินัยไว้ด้วยการเล่าเรียนพระไตรปิฎกแล้วก็รักษาพระไตรปิฎกกันไว้ให้อยู่มั่นคงด้วยดีดังที่ชาวพุทธโบราณทุกประเทศได้พยายามรักษากันมาเป็นงานสำคัญของชาติถ้าเราเห็นความสำคัญของพระไตรปิฎกก็คือเห็นความสำคัญของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเรายังนับถือคำสั่งสอนของพระองค์เรารักษาพระไตรปิฎกไว้ได้พระพุทธศาสนาก็อยู่อย่างดีที่สุดแล้วก็จะมีหลักที่เป็นแกนกลางที่เรานับถือเป็นอันเดียวกันในหมู่ชาวพุทธทั้งหมดชาวพุทธทั้งปวงในประเทศเถรวาททุกประเทศก็จะมีเอกภาพดังที่เคยมีเอกภาพมาแล้วอย่างที่กล่าวแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกในประเทศพม่าลังกาไทยหรือประเทศไหนๆแม้แต่ที่เอาไปในยุโรปในอังกฤษก็เป็นเนื้อหาอันเดียวกันหมดเป็นคำสอนเดียวกันทานศีลภาวนาอันเดียวกันศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาอันเดียวกันขันธ์ 5ปฏิจจสมุปบาทอันเดียวกันพระสูตรใดๆไปดูเนื้อหาก็เหมือนกันหมดไปที่ไหนก็เหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ชาวพุทธก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยถ้าเราเสียหลักเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็แปลว่าพุทธศาสนาก็เริ่มจะมีปัญหาชาวพุทธเองก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นก็คือความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนาและความเสื่อมโทรมของประโยชน์สุขของประชาชนที่จะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและชวนกันรักษาศึกษาพระไตรปิฎกกันอย่างจริงจังและขอให้แง่คิดไว้นิดหนึ่งด้วยว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราติดตำราติดพระไตรปิฎกมันคือคนละเรื่องกันแต่เป็นการที่ว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินเป็นมาตรฐานคำสอนในพุทธศาสนา จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนว่าอย่างไรส่วนเราจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเราเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแม้แต่ว่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือไม่เราก็มีสิทธิที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อกันได้แต่ต้องแยกให้ถูกเวลานี้ก็เป็นปัญหาอีกอันก็คือความสับสนของคนยุคที่เรียกกันว่ามีการศึกษาแต่ว่าการศึกษานี้กำลังพร่ามัวลงไปมากคือแยกไม่ถูกระหว่างตัวหลักการกับความคิดเห็นส่วนบุคคลเพียงแค่นี้แยกไม่ถูกก็แน่นอนว่าความสับสนจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายถ้าเราถามว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรหรือสอนเรื่องอะไรว่าอย่างไรเราจะดูที่ไหนเราก็ต้องไปดูพระไตรปิฎกเพราะเราไม่มีแหล่งอื่นที่จะตอบคำถามนี้ได้เราจะไปตอบแทนพระพุทธเจ้าได้อย่างไรว่าพระองค์สอนอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปว่าเราเชื่อคำสอนนั้นหรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องของเราแล้วหรือเรามีความเห็นต่อคำสอนนั้นว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นเรื่องของความคิดเห็นท่านจะต้องแยกส่วนนี้ให้ได้เวลาจะพูดกันก็ต้องแยกให้ถูกว่าเรากำลังพูดกันเรื่องว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรหรือพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องนี้ว่าอย่างไรหรือว่าเรากำลังพูดกันเรื่องว่าเรามีทัศนะความคิดเห็นในเรื่องนั้นว่าอย่างไรก็แยกให้ถูกแล้วก็พูดให้เป็นขั้นตอนเป็นลำดับก็จะไม่เป็นปัญหาเวลานี้ก็เท่ากับว่าได้เกิดปัญหาทั่วไปหมดตั้งแต่ไม่รู้จักพระไตรปิฎกไม่รู้จักความสำคัญของพระไตรปิฎกไม่รู้ว่าการรักษาสืบทอดพระไตรปิฎกเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีความสับสนระหว่างคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สอนอย่างไรกับความคิดเห็นของบุคคลของเราแต่ละคนต่อคำสอนนั้นว่าเป็นอย่างไรก็ไม่ชัดเจนคลุมเครือสับสนไปหมดเพราะนั้นก็แน่นอนว่าจะต้องเกิดปัญหาที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะยากอะไรนักหนาก็เพียงแต่แยกให้ถูกถ้าใครมาถามว่า
พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรเราจะว่าเอาเองก็ไม่ได้ก็ต้องว่าไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไปเอาหลักฐานมาแสดงให้ดูแต่ถ้าเขาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้แล้วหรือธรรมะข้อนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้คุณว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราเราจะว่าเอาเราคิดอย่างไรก็เป็นสิทธิของเราเป็นเสรีภาพของเราที่จะพูดหรือว่าธรรมะข้อนั้นธรรมะข้อนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราว่าอย่างไรเราก็ว่าตามความเข้าใจของเราแต่ที่จริงก็ควรจะศึกษาคำอธิบายของท่านซะให้ชัดแจ้งแล้วก็มาสรุปเอาถ้าสรุปดีก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนสรุปไม่ดีก็ผิดพลาดไปก็ศึกษาค้นคว้าต่อไปแต่ก็อย่างน้อยก็แยกให้ชัดอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรก็ว่าไปตามที่ท่านสอนแล้วก็ธรรมะข้อนี้คุณเห็นว่าอย่างไรก็ว่าไปตามที่เราเห็นแต่เวลานี้คนว่ากันนุงนังสับสนไปหมดเมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้ในปัจจุบันก็เป็นโอกาสที่จะต้องมาซักซ้อมในหมู่ชาวพุทธเพื่อจะสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติกันให้ถูกต้องถ้าชาวพุทธจับหลักในเรื่องนี้ได้มีความเข้าใจถูกต้องและมีความตรงไปตรงมาปฏิบัติด้วยความซื่อตรงพระพุทธศาสนาก็จะยังคงอยู่เป็นหลักเป็นศูนย์รวมชาวพุทธและมีอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมายาวมากจึงควรสรุปไว้อีกครั้งหนึ่งว่าการสังคายนานั้นเป็นการรักษาพระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ให้คงอยู่อย่างดีที่สุดคือแม่นยำตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เท่าที่เป็นไปได้ระยะเริ่มแรกก็จะมีการประมวลรวบรวมและรักษาไว้แต่ระยะหลังต่อๆมาก็มีแต่การรักษาอย่างเดียวให้คงอยู่อย่างเดิมให้บริสุทธิ์แม่นยำที่สุดจะตัดจะต่อจะแต่งจะเติมอย่างไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้าหากว่าไปตัดต่อแต่งเติมก็จะกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูปคือของปลอมหรือของเทียมเพราะฉะนั้นในยุคที่มีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเวลาสังคายนาก็คือการที่เอาฉบับต่างๆนั้นมาตรวจสอบทานกันเช่นฉบับของไทยของพม่าของลังกาของอักษรโรมันเป็นต้นเท่าที่มีอยู่ในประเทศเถรวาทเป็นภาษาบาลีซึ่งก็มาจากแหล่งเดิมอันเดียวกันตรงกันอยู่แล้วแต่ว่าเกรงว่าจะคลาดเคลื่อนไปสังคายนาในสมัยนี้ก็เป็นการเอาของประเทศต่างๆเหล่านั้นมาตรวจสอบกันว่าถ้ามีผิดแผกอะไรก็ต้องลงทำเชิงอัดหมายเหตุไว้ผู้ที่มาสังคายนาไม่มีสิทธิ์ไปแก้ไขดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นมีแต่ว่าเราจะต้องสังคายนาคนก็คือว่าคนอาจจะนับถือเชื่อถือสั่งสอนผิดแผกไปก็เอาคนเหล่านั้นมาตรวจสอบกับคำสอนดั้งเดิมในพระไตรปิฎกแล้วก็ปรับให้คนเหล่านั้นสอนเสียให้ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกอย่างนี้ก็เป็นความหมายที่ขยายออกไปของคำว่าสังคายนาด้วยเหมือนกันเวลานี้จึงเหมือนกับว่าเรามีความหมายของสังคายนาสองอย่างคือสังคายนาพระคัมภีร์หรือสังคายนาพระไตรปิฎกได้แก่ตรวจสอบให้คัมภีร์พระไตรปิฎกคงอยู่อย่างเดิมบริสุทธิ์แม่นยำเท่าที่เป็นไปได้ไม่มีอะไรแปลกปลอมส่วนสังคายนาคนนั้นก็เป็นการปรับตัวคนให้สอนให้ตรงตามพระไตรปิฎกถ้าเราจะไม่ต้องมีการสังคายนาคนก็ทำได้โดยที่ว่าพระจะต้องสั่งสอนตรวจสอบตัวเองให้ตรงตามพระไตรปิฎกอยู่เสมอถ้าพุทธบริษัทไม่เสื่อมโทรมก็ไม่ต้องมีการสังคายนาคนการที่พุทธบริษัทจะเสื่อมโทรมก็เพราะว่าพากันห่างเหินจากพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงก็จะต้องมีการศึกษาและสั่งสอนพระธรรมวินัยให้ถูกต้องอยู่เสมอ
ผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ก็คือพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีหน้าที่อยู่แล้วว่าจะต้องสั่งสอนพระธรรมวินัยในยามปกติก็ต้องสั่งสอนอยู่แล้วเป็นประจำยิ่งถ้าเกิดเหตุที่แสดงว่าผู้คนไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะยิ่งต้องเอาใจใส่สั่งสอนชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจให้ถูกต้องและให้รู้อย่างน้อยให้รู้ว่าในพระพุทธศาสนานี้จะใช้อะไรเป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเป็นพระธรรมวินัยหรือไม่นั่นก็คือว่าจะต้องรู้จักพระไตรปิฎกซึ่งสมัยก่อนนี้คนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ยากเมื่อเกิดเหตุการณ์คราวนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธว่าเราจะต้องหันมารักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์และรู้จักตัวหลักเดิมที่รักษาพระธรรมวินัยนั้นไว้หันมาฟื้นฟูชาวพุทธให้กลับไปสู่พระธรรมวินัยให้รู้จักศึกษาพระไตรปิฎกกันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งเรื่องความสำคัญของพระไตรปิฎกและการรักษาพระไตรปิฎกคือรักษาพระธรรมวินัยด้วยการสังคายนาเป็นต้นจบเพียงเท่านี้